ลูน่าคลาสสิกนะครับดูเหมือนป๋าแกออกโรงเองเลยนะแล้วก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของอีลอนมัสก์เนี่ยน่าสนใจมากๆจนเป็นไวรัลนะครับว่าอีลอนมัสก์น่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับลูน่าคลาสสิกแหละเหมือนเหรียญตัวอื่นที่เขาเคยออกมากล่าวและลงทุนนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมเรื่องเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกด้วยกันนะครับลูน่าคลาสสิกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นขวัญใจของมวลชนนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้นะครับผมต้องย้ำอย่างนี้นะว่าสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ถ้าไม่มีข่าวหรือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังข่าวเนี่ยนะครับคอยขัดขวางให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยทำการรีเพกได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเนาะที่ไม่สามารถที่จะทำให้รีเพกได้เร็วนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินแผนงานได้เร็วนะครับเนื่องจากว่าเงินเฟ้อนั่นเองอันนี้เป็นเหตุนะครับที่ทำให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยต้องอยู่ในสเตตัสนะครับกลายเป็นเหรียญที่ไม่มีใครเชื่อถือนะครับมีแต่ชุมชนนะครับและบรรดาเม้าที่เชื่อถือนะครับส่วนวานต่างๆที่เป็นนักเก่งกำไรจริงๆอ่ะนะครับเขาก็พยายามแหละบอกว่าลูน่าคลาสสิกมันเป็นเหรียญที่ตายไปแล้วมันเป็นเหรียญที่เน่านะครับแต่วันนี้นะครับก็มีคนหนึ่งนะครับในช่วงวันสองวันนี้ก็มีคนหนึ่งที่ออกข่าวมานั่นก็คืออีลอนมัสก์นะครับเขาก็ได้โพสต์นะครับดูเหมือนว่ามีความสนใจของลูน่าคลาสสิกเนี่ยพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นในทวิตนะครับจากที่ผมดูจากรูเมอร์นะข่าวที่ได้ติดตามเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่เหมือนกับว่าเขามีความสนใจลูน่าคลาสสิกพอสมควรนะครับและตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้โพสต์อะไรที่ยืนยันอะไรมากมายนะครับแต่ชุมชนก็บอกว่าถ้าเกิดอีลอนมัสก์นะครับได้ออกมากล่าวลูน่าคลาสสิกอาจจะเป็นเรื่องของการเผาหรือเป็นเรื่องของอะไรพวกนี้ลูน่าคลาสสิกอาจจะวิ่งต่อนะครับด้วยการกล่าวของอีลอนมัสก์ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกนะครับว่าเป็นรูเมอร์นะเป็นข่าวลือเท่านั้นนะครับฉะนั้นเอาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามผมว่าอีลอนมัสก์ถือลูน่าคลาสสิกไหมเป็นไปได้นะครับฉะนั้นเขาไม่บอกหรอกนะครับว่าเขาถือเหรียญอะไรนอกจากอีเธอเรียมบิตคอยดอจคอยนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆที่เขาถืออยู่นะครับที่เคยมีข่าวที่ออกมากาวต่างๆไม่ว่าจะโฟกี้เบบี้ดอจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รวมถึงชิปโนบิหรือชินจาด้วยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าชายผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในคริปโตเมื่อประมาณปีที่แล้วก็อีลอนมัสก์นี่แหละแกอาจจะถืออยู่ก็ได้นะครับขนาดเหรียญอย่างเอฟคอยนะครับที่เป็นเหรียญแบบม้ามืดเลยนะครับเหรียญที่เติบโตเร็วมากด้วยโปรเจกต์ของ NFT เราก็ยังไม่เชื่อเลยนะครับที่มันเติบโตมาได้ขนาดนั้นน่ะถ้าสายแบบไม่ได้ติดตามข่าวจริงๆเนี่ยไอตัวจุดประกายจริงๆนะครับของเอฟคอยนั่นก็คืออีลอนนั่นแหละนะครับฉะนั้นคนก็หวังนะครับว่าลูน่าคลาสสิกอาจจะเป็นม้ามืดขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะลูน่าคลาสสิกเนี่ยก็เป็นเหรียญที่เป็นขวัญใจเม้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันยังเป็นเหรียญมีมอยู่รอการรีเพกนะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญต่อไปนะครับฉะนั้นผมยังเชื่อนะครับว่าอีลอนมัสก์ถือแต่จะออกมากาวไหมอย่าหาทำนะครับอย่าหาเก่งกำไรแบบนี้นะครับเพราะว่ายากนะครับแล้วลูน่าคลาสสิกน่ะแค่มีซีซีก็พอแล้วนะครับไม่ต้องมีอีลอนหรอกนะครับแต่อีลอนก็อาจจะสนใจก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหรียญที่
ที่สู้กับภาวะเงินเฟ้อได้จริงๆนะครับนั่นก็คือการรีเพกจะกลับมาทุกคนแทบจะพูดหมดนะเรื่องของการรีเพกนะครับที่จะกลับมาแต่ก็เราก็ยังไม่ได้เห็นแผนนะครับของการรีเพกว่าเอ๊ะรีเพกเนี่ยมันจะช่วยอะไรลูน่าคลาสสิกนะครับในขณะนี้มีแผนอะไรที่จะทำการรีเพกนะครับก็คิดว่าการรีเพกเป็นแค่ข่าวลือและก็เป็นข่าวเงียบๆไม่ให้ทันตั้งตัวนะครับพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็ประกาศออกมาเองนะครับเพราะว่าขืนไปทำเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องทำให้ดอลลาร์มันแข็งก่อนนะครับขืนไปทำสุ่ม4สุ่ม5เดี๋ยวลูน่าคลาสสิกโดนเด้งแบบตอนเดือนพฤษภาคมอีกนะครับคือตายอีกนะครับเพราะว่ามันก็ต้องไม่ขวางสำหรับคนที่เป็นคนที่ควบคุมเงินอยู่ใช่ไหมนะครับอยู่ที่ว่าสินทรัพย์ตัวไหนจะเป็นตัวต่อไปที่เขาเก่งกำไรร้ายใหญ่ๆนะครับเราก็ว่าเขาไม่ได้นะครับแต่เราก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยวานเนี่ยกลัวขนาดไหนนะครับตัวของเทอร่าเนี่ยกลัวแบบจนกระทั่งแบบออกข่าวร้ายมาตลอดเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับเขาก็รู้ว่าลูน่าคลาสสิกมันจะขึ้นแหละอีกส่วนหนึ่งคือต้องการกดให้ดอลลาร์ขึ้นก่อนนะครับถ้าเกิดลูน่าคลาสสิกไปสุ่ม4สุ่ม5ขึ้นเนี่ยไม่สนใจคนที่ต้องการที่จะให้ทิศทางของสินทรัพย์เป็นยังไงนะครับมันก็ลำบากเนาะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันก็ต้องเคารพนะครับตลาดนะครับสำหรับผู้มีเงินมากเท่านั้นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าลูน่าคลาสสิกจะไปในทิศทางไหนคืนนี้นะครับจะมี GDP นะครับประมาณ 1 ทุ่มครึ่งนะครับเป็นการประกาศ GDP ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับของลูน่าคลาสสิกอาจจะทำให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยพุ่งยาวเป็น8เมตรเลยก็ได้หรือจะลงเป็น8เมตรเลยก็ได้แต่ส่วนตัวแนวโน้มนะครับเรื่องของเมื่อเช้านะครับเราได้รับนะครับว่าทางอังกฤษนะครับได้ทำการ QE เนาะมีการแจกเงินนะครับต่างๆก็อาจจะได้รับอานิสงส์หลายอย่างด้วยสำหรับเหรียญนะครับอย่างเช่นชิบะอินุนะครับแล้วก็เหรียญของลูน่าคลาสสิกด้วยนะครับเพราะลูน่าคลาสสิกเนี่ยเจาะตลาดยุโรปได้เลยตอนล่มสลายนะครับแล้วก็มีการฟื้นมาก็เจาะตลาดยุโรปได้เร็วกว่าชิบะด้วยนะครับอาจจะมีอะไรเร็วๆนี้เพราะว่าการทำ QE เนี่ยก็ทำให้คนนะครับมีเงินนะครับแล้วคนก็เอาไปลงสินทรัพย์เมื่อเช้าเนี่ยก็มีเม็ดเงินเข้ามาจำนวนมากเนาะสำหรับคริปโตเตรียมตัวนะครับคืนนี้จะไปในทิศทางไหนประมาณทุ่มครึ่งนะครับเราก็ต้องวัดใจกันนะลูน่าคลาสสิกจะไปยังไงต่อนะครับก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเฉพาะลูน่าคลาสสิกก็จะโกทูเดอะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านก็จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มลูน่าคลาสสิกด้วยนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่เพจเรามีลิงก์นะครับมีกลุ่มนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกระดาน XT เป็นกระดานระดับเทียร์2อยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ XT.com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้งSaving นะครับมีทั้งStaking ด้วยนะแล้วก็มีการใช้ Staking พวกฝากยาวฝากสั้นก็ Savingนะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ XT ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับดังนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมี
ทั้งกระดานสปอตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ Metaverse นะครับ Web 3.0 Grayscale นะเหรียญที่สาย Grayscale เขามาลงทุนกันนะแล้วก็ Fan Token นะครับ Doge นะครับ Doge นี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของได้เนาะ Index นะครับ Index Market นะตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสำหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมี margin มี index นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ wallet spot fiat margin future order อย่างอื่นนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ Binance มายังไง ST อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิวมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน XT.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา